หรือรถรถหรือบ้านบ้านหรือรถรถหรือบ้านบ้านก็ใช้ตังค์เยอะรถก็ราคารถ สวัสดีครับคุณผู้ชม MJ เฟิร์นเนี่ยนะเขาโยนมาหาผมตอนไหนครับเนี่ยไม่ยากกับสกิดกันเลยไม่หวายไม่หวาย ผมล้อเล่นนะครับก็แม้กำลังคิดเพลินๆอยู่ระหว่างบ้านกับรถเนี่ยจะซื้ออะไรก่อนดีนะคนมันมีเงินเยอะก็เงี้ยล่ะครับนายช้าใช่ไหมล่ะ ผมล้อเล่นครับก็เป็นแค่วัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่อยากสร้างไขมันเฮ้ยไม่ใช่สร้างเนื้อสร้างตัวมีอะไรเป็นของตัวเองเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละครับว่าแล้วไปดูกันดีกว่ากับคำถามยอดฮิตที่กระผมเปิดประเด็นไว้ตอนแรกว่าบ้านกับรถซื้ออะไรก่อนดีจะมีคำตอบยังไงอย่างแรกต้องดูความจำเป็นและประโยชน์ใช้สอยกันก่อนเลยนะครับถ้ามีบ้านอยู่แล้วไม่ต้องเช่าไม่เดือดร้อนอะไรแต่ต้องใช้รถทำงานทำการหาเงินหาทองแล้วก็เห็นที่รถจะมีความจำเป็นมากกว่าหน้าแต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากซื้อรถเพราะจะใช้แค่โชว์หลอกโชว์เก๋หรือแค่ใช้รับส่งสาวๆทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่ได้จำเป็นอะไรเดินทางก็ไม่ได้ลำบากมากมายกระผมว่าซื้อบ้านดีกว่านะครับพี่น้องเพราะบ้านนี้จะมีความงามได้ทำให้เธอไม่ใช่ผมหมายถึงซื้อบ้านเป็นการลงทุนระยะยาวต่างหากล่ะครับเพราะราคาบ้านส่วนใหญ่มีแต่จะขึ้นก็ ชักเริ่มจะเจ็บคอแล้วล่ะสิครับสงสัยกระผมจะร้องเพลงเยอะไปนิดนึงแถมเพลงยังบอกอายุต่างหากอ่ะวัยรุ่นซะไม่มีเลย ลืมบอกไปครับว่าถ้าคุณกู้ซื้อรถก่อนซื้อบ้านแล้วก็แบงค์เขาจะมองว่าเรามีความสามารถชำระหนี้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกู้ซื้อบ้านได้น้อยลงไปโดยปริยายส่วนคำถามที่ต้องตอบก่อนซื้อบ้านเนี่ยบอกได้เลยว่าเยอะมากทั้งจำนวนสมาชิกในบ้านที่มีกี่คนกันนาทำเลที่ตั้งว่าอยู่ตรงไหนการเดินทางสะดวกไหมโครงการที่สนใจน่าเชื่อถือแค่ไหนกันที่สำคัญราคาบ้านหรือราคาคอนโดเนี่ยเหมาะกับความสามารถของเราอ่ะเปล่าคิดไม่ยากครับลองคำนวณดูว่าเงินที่เหลือจริงๆในแต่ละเดือนของเราหลังจากหักสารพัดค่าใช้จ่ายแล้วมีแค่ไหนกันพอกับเงินที่ต้องผ่อนแต่ละงวดหรือเปล่าอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอยู่ที่เท่าไรแล้วเงินออมที่จะมาผ่อนดาวเนี่ยยังพอไหมแค่นี้ก็น่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกนิดแล้วนะครับ เดี๋ยวคนซื้อรถจะน้อยใจผมไม่เลือกปฏิบัติหรอกครับมีมาฝากสำหรับคนที่จำเป็นต้องซื้อรถเหมือนกันข้อแรกทำใจก่อนเลยครับพี่น้องว่าจะซื้อรถแล้วเนี่ยราคามันลดตามชื่อแน่ๆแค่ถอยออกจากโชว์รูมก็โดนหักค่าเสื่อมราคาไปแว้วข้อ2ถ้าคิดจะผ่อนน้อยๆแต่ผ่อนนานๆเนี่ยต้องคิดด้วยว่าดอกเบี้ยก็จะนูนขึ้นนะครับผ่อนเพิ่มขึ้นอีกเดือนละนิดช่วยคุณไม่ต้องจมกองดอกเบี้ยได้นะครับอย่างสมมติว่าถ้าผ่อนดาวเท่ากันแล้วต้องเลือกระหว่างผ่อนเดือนละ 9,200 บาท5ปีกับผ่อนเดือนละ 11,200 บาท4ปีแล้วก็ดอกเบี้ยแบบหลังเนี่ยรวมๆกันน้อยลงเกือบ 15,000 บาทเลยนะครับแถมยังหมดหนี้เป็นไทยเร็วขึ้นอีก1ปีด้วยแค่จ่ายเพิ่มเดือนละ 2,000 บาทเองสุดท้ายลืมไม่ได้เลยว่าไม่ใช่แค่รถหน้าที่คุณต้องจ่ายไหนจะค่าน้ำมันเบี้ยประกันค่าจอดรถค่าซ่อมบำรุงสารพัดเตรียมเงินไว้พร้อมหรือยังตัวเองเขาเอาใจช่วยอยู่นะ